ำอะไรโอเคสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่29มั้งผมก็เดินทางกลับแล้วนะครับพอดีร้านไม่ได้ปิดเนาะเปิดร้านแล้วก็แฟนผมก็ดูแลร้านคนเดียวเนาะผมก็เลยลืมใส่คางอย่างเงี้ยต่อใส่ตรงนี้เป็นไรไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวจะใส่ลงศาลาข้างหน้าต้องถอดถุงมือใส่นะก็เดินทางกลับแล้วครับด้วยการรถมีเสียงดังนะที่เมื่อวานโซมติดก็การแก้ไขเบื้องต้นผมก็ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็ใส่น้ำมันเครื่องใส่เมื่อวานนี้ใส่ตัวของคัตตอนนะครับ WD เอ้ยใช่ WD ป่ะไม่ใช่ WD คันต้นอะไรวะ 10W40 นะครับก็2ป่องมันอยู่ที่300กว่าบาทเลยก็ตามนั้นเสียงรอบเครื่องจะดังตั้งแต่3,000รอบแล้วฮะแต่ก็พอถ่ายตั้งแต่ถ่ายมันเครื่องมามันก็ลื่นดีครับแต่แค่ยังเสียงยังดังอยู่ดังก็คงเพราะว่าเสื้อเป็นรอยแล้วแหละเสื้อสูบเราก็จะไปกับค่อยๆไปกันนะครับ100 110 120ไปเมื่อวานนี้จากที่ดูแล้วเป็นที่น้ำมันน่ะมันเครื่องฮะเซ็งมากเลยอ่ะน้ำมันเครื่องระบายไม่ทันนะครับร้อนเกินส่วนหม้อน้ำปกติดีแต่แรงกำลังก็ยังไม่ได้ตกเท่าไหร่นะครับก็วิ่งก็ปกติดีครับบิดขึ้น100 120ได้ง่ายๆเนาะแค่มีเสียงดังเฉยอาการน่าจะไม่สาหัสมากเท่าไหร่มั้งก็เดี๋ยวก็รู้ครับถ้าไปบล็อกกลางทางก็เดี๋ยวก็รู้แต่คราวนี้เดี๋ยวทุก100โลเดี๋ยวผมจอดพักเมื่อวานนี้ก็โหดไปหน่อย
สะ250โลแรกผมก็ไม่ได้จอดพักนะไปถึงบ้านพ่อก็250โลได้ไม่ได้พักเลยนัดยาวแล้วผมก็ไปพักบ้านพ่ออยู่ชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะเราก็เดินทางต่อนะครับก็อัดยาวมาอีก100กว่าโลนะฮะก็มาถึงบ้านยายอยู่ที่380โลนะครับ370โลก็น่าจะอีก100กว่าโลเลยอ่ะอัดยาวมาก็เหลือ10กิโลสุดท้ายนะครับมาป๊อกซะก่อนเมื่อวานแต่มันก็มีอาการเริ่มมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นสัก10โล20โลได้แล้วแหละผมก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยรถมันตื้อๆเดือดๆเว้ยเป็นอะไรวะแต่เราก็ยังขี่มาเรื่อยๆก็ไม่คิดว่าน้ำมันเครื่องจะเป็นในขนาดนี้นะเพราะก็เช็คดูระดับน้ำมันเครื่องก็โอ้โหปกติดีก็คงไม่น่าเป็นมั้งเออไหนก็เป็นไปแล้วครับเสียหายได้แสนเลยครั้งหน้าก็คงเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่เกรดดีๆฮะตอนก่อนหน้านี้ผมใช้ที่ใช้บางจากน้ำมันบางจากนะสังเคราะห์ร้อยที่ตัวถูกๆอะมันยังดีกว่านี้ได้อีกอะผมขี่โหดมากเลยอันนั้นอะยังไม่เป็นอาการนี้เลยนะโอ้โหอันนี้เมื่อวานนี้ตอนมาก็ขามาจากภูไทยมาเนี่ยนครสวรรค์เนี่ยผมก็ไม่ได้ขี่เร็วเวอร์วังอะไรนะก็ขี่100 120มาเออคือไม่ได้แบบอัดหมดปอกตลอดทางนะมีแค่ช่วงที่มันจะน็อกอ่ะคือผมจะเร่งแซงรถ10ล้อนั่นเองเออผมก็อะไรวะก็เราก็ไล่ความเร็วไต่ขึ้นมาอย่าง120ขึ้นไป104แล้วถ้านั้นแหละร่วงฟอเริ่มมาเลยผมว่าเฮ้ยแล้วผมก็ปล่อยไหลแล้วแป๊บนึงแล้วก็ค่อยๆบิดมา100มาเรื่อยๆอากาศดีนะครับแต่แดดร้อนอากาศเย็นๆน่าจะประมาณ20กว่าองศาเนาะ27 28แต่แดดมันร้อนไปหน่อยมันก็เลยทำให้อุณหภูมิน้ำปัดอยู่ที่33นะครับเมื่อเช้าก็มาเติมน้ำมันนะเต็ม230บาทอี20เนาะอุณหภูมิเครื่องตอนนี้ก็4เมตรปกตินะครับอุณหภูมิน้ำตอนนี้ระยะทางที่เราเดินทางมาตั้งแต่ออกมาก็385กิโลนะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 31.0 กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็น้ำมันระยะทางที่เหลือนะเล้งอยู่ที่324กิโลนะครับก็คงถังเดียวถึงบ้านสบายๆครับแล้วก็ขี่ช้าด้วยก็คงประหยัดมากนี่ครับกรุงเทพฮ่าแต่ถามว่าผมซีเรียสไหมเครียดไหมก็นิดนึงอ่ะวันแรกที่มันเป็นก็ไม่เราก็ไม่อยากให้รถเราเป็นนะเนาะแต่ถามว่ามันเป็นแล้วมันยังไงก็เท่านั้นอ่ะก็เราก็บอกผมเคยบอกแล้วนะว่าการที่เราจะทำรถแต่งรถเนี่ยเราต้องยอมรับสภาพมันได้นะถ้ามันพังอ่ะเราต้องยอมรับสภาพมันได้ว่าเราต้องพังเราก็ต้องซ่อมใหม่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ต้องยอมรับสภาพอ่ะนะคือไม่ได้เสียใจไม่ได้โมโหหงุดหงิดอะไรแบบไม่ได้โทษอะไรเท่าไหร่นะเป็นโทษน้ำมันเครื่องอย่างเดียวตอนนี้เท่าที่รู้เพราะว่าน้ำมันเป็นฟองเลยอ่ะมันไม่ควรจะเป็นฟองอ่ะเปิดออกมาฟองติดก้านอ่ะคิดดูเถอะถ้าน้ำมันเป็นฟองติดก้านนี่มันผิดปกติแล้วนะแล้วผมก็ไม่ได้ไปใส่อะไรเพิ่มนะคือไม่ได้ใส่น้ำยาช่วยเล็งช่วยหล่อลื่นอะไรเพิ่มนะน้ำ
น้ำมันเครื่องเพียวๆดันเป็นได้ฮะไอตอนใส่พวกของช่วยไม่เห็นเป็นเลยแสดงว่าไอของช่วยพวกนั้นน่ะมันช่วยรถผมมาตลอดเลยนะเพราะทำรถทำลูกมาเนี่ยตอนใหม่ๆมันต้องแบบโอกาสติดมันสูงกว่าอยู่แล้วแต่นี่มันไม่น่าติดอ่ะติดแบบไม่น่าติดอ่ะแล้วผมก็ไม่ใช่ว่าวิ่งไกลอะไรขนาดนั้น300กว่าโลเองคือคนอื่นเขาวิ่งกันเป็นพันโลนะแต่ก็ช่างหัวมันนะครับเดี๋ยวกลับไปก็ซ่อมเท่านั้นเองมีอะไรมากครับเนี่ยครับวิ่ง100-110มันสบายสบายเลยเมื่อวานตอนที่มันป๊อกแล้วผมก็วิ่งมาก็วิ่งไม่เกิน 6,000 รอบนะครับก็วิ่งได้ปกติแล้วแค่ไม่อยากปิดเพิ่มแล้วส่วนมาบ้านยายครั้งนี้ผมได้ทำภารกิจล่วงไป2อย่างนะครับนั่นก็คือติดไฟให้ยายฮะเอาไฟโซลาร์เซลล์มาใส่ที่เสามันทำให้บ้านไม่มืดเนาะห้องแผงใหญ่ๆก็สว่างโล่เลยกลางคืนแล้วก็มาขัดไฟหน้ารถให้แม่อันนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ดีนะฮะไฟหน้ารถยนต์กระจกมันเหลืองอะเนาะผมก็ซื้อน้ำยามาขัดให้จะดีแล้วควันออกท่อมึงไหมวะไม่รู้เลยครับตอนนี้ขี่มาไม่รู้เลยแล้วก็ไปประมาณ100นะครับยืนพื้นไม่ดีนะครับเส้นนี้ต้องไปแบบนี้นะครับไม่ค่อยย่องไปมันย่ำแย่เหลือเกินทางเราวิ่งตรงนี้ครับน่าจะประมาณ80โลนะครับก็จะไปถึงปั๊มทางออกนะประมาณโดยประมาณผมจำไม่ได้ว่ากี่โลนะแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ80โลนะฮะแล้วเราจะจอดพักกันก่อนเพื่อความปลอดภัยของรถเรากินกาแฟสักแก้วนะเราค่อยไปกันต่อโอ้รถกูจะไม่พังเพราะโซ่ติดหรอเหี้ยทางอย่างนี้โอ้ทีด้วยต้องด่าจริงๆทางมันแย่จริงๆอ่ะร้อยยี่ก็ได้นะเนี่ย6,000รอบมันก็ขึ้นไปร้อยยี่สบายๆนะฮะมันก็ยังไม่ได้กำลังตกอะไรนะ
มีเสียงนี่แหละผมกลัวตัวเสียงนี่แหละถ้าเป็นแหวนไหมเฉยมันไม่เท่าไหร่นะครับมันก็ปล่อยให้มันขูดเสื้อไปมันก็จะมีดังแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นอ่ะก้านงอหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็หวั่นเหลือเกินมันจะดังหรือลูกปืนแตกเนี่ยอันนี้ไม่ดีแน่นอนครับไม่ควรเลยถ้ามันมีลูกปืนนะแต่ผมก็กำลังนึกอยู่มันไม่มีลูกปืนนะตรงสลักข้อเหวี่ยงตรงนั้นมันมีลูกปืนไหมหรอไม่เห็นมีนะน่าจะไม่มีนะแล้วก็ตรงชาร์ปข้างล่างไม่รู้ละลายหรือเปล่าแต่ถ้าชาร์ปละลายรถบิดไม่ออกครับรถจะฝืดจะหนืดไปเลยจะคนละเรื่องเลยอันนี้น้ำมันเราไม่ขาดอะโอกาสชาร์ปละลายน่าจะยากอยู่เพราะน้ำมันยังไม่หล่ออยู่แต่มันอาจจะหล่อไม่ลื่นมันก็จะเริ่มจากข้างบนก่อนตรงส่วนที่ไม่ได้จุ่มน้ำมันเนาะก็คือแหวนลูกสูบกับเสื้อลูกสูบที่จะมีแค่น้ำมันเข้ามาหล่อตรงตีนเสื้อนะเดี๋ยวถ้าได้เปลี่ยนลูกนะครับก็คงใช้ลูก76แต่อาจจะเป็นไซส์25ไซส์50นะครับก็คงแค่เพิ่มเป็นไซส์แล้วก็ขัดปอกใหม่เท่านั้นเองคงไม่ได้คว้านขึ้นไปลูกใหญ่กว่านี้นะครับก็คงเท่านี้แหละแล้วก็อย่างอื่นคงไม่น่ามีเสียถ้าทำแค่นี้ก็คงหมดไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าการเกินไปด้วยก็สวยแล้วหลายบาทก็เพิ่มไปอีกหน่อยแค่แหละถ้าช้าไปอีกก็โหก็อีกหน่อยนึงโอ้โหจุกอะครับมีจุกอะถ้าพังเยอะนะแต่ถ้ามันวิ่งได้ขนาดนี้มันพังไม่เยอะหรอกเต็มที่แหวนไหมแต่มันก็มีเสียงนี่แหละผมยังสงสัยเสียงครับเสียงมันจะเกิดจากแหวนได้จริงขนาดนี้เลยหรอวะเสียงมันเหมือนอะไรแตกหักเลยนะโอเคครับวันนี้ก็ผมมาแวะครับอยู่ที่Amazonเดี๋ยวขอดูตำแหน่งนะว่าอยู่ตรงไหนโทรศัพท์ไม่ทำอย่างนี้กับ GPS เชื่ออะไรวะสิ้นก็อยู่ตรงปั๊มจิฟฟี่นะปั๊มปตท.อินบุรีครับผมขับออกมาจากอำเภอไผ่สาลีถึงตรงเนี้ยน่าจะประมาณกี่โลวะอำเภอไผ่สาลีเดี๋ยวลองเช็คดูก่อน70โล80กิโลนะครับประมาณ80โลครับผมขี่ออกมาจากอำเภอไผ่สาลีเนาะขี่มาด้วยความเร็วยืนพื้นอยู่ที่110 120รอบที่ใช้อยู่ที่ประมาณ 6,200 ถึง 300 รอบไม่เกิน 6,500 รอบก็วิ่งมาได้นะครับรู้สึกว่าเสียงที่ดังวิ่งวิ่งแก๊แก๊แก๊มันเบาลงไม่รู้เป็นเพราะน้ำมันเครื่องใหม่มันเข้าไปหล่อตรงรอยที่ไหม้ด้วยหรือเปล่านะก็ช่วยได้พอสมควรเลยแต่ผมก็เนี่ยครับก็เลยมานั่งคิวๆพักรถสักครึ่งชั่วโมงเราค่อยไปต่อเพื่อความชัวร์เนาะเพราะว่าขาเข้ากรุงเทพรถไม่เยอะเหมือนขาไปออกจากกรุงเทพเนาะขึ้นเหนืออะไรเงี้ยรถเยอะแล้วกินน้ำจะหมดแก้วแล้ว แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วครับหลังจากเติมน้ำมันมาใหม่รู้สึกว่ารถมันลื่นขึ้นเยอะเลยมันรู้สึกได้นะว่าตอนที่มันหน่วงๆกับตอนนี้มันลื่นปื๊ดเลยเออว่ะผมตอนนี้ผมกังวลอยู่อย่างเดียวคือชาร์ปละลายนะครับ
แต่น้ำมันเครื่องไม่ขาดผมว่าไม่น่าเป็นหรอกแต่ก็กังวลอยู่แหละยังไงก็กังวลอยู่ดีหมดแก้วแล้วเดี๋ยวไปต่อแล้วครับ